มาดูสถานการณ์ที่เป็นตารางนะครับที่เป็นของทางประเทศไทยในช่วงที่เป็นสะสมนะครับทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 67,044 รายนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยขวามือนะครับรวมไปแล้ว 38,000 นะครับวันนี้เพิ่มขึ้นในการรักษาหายคือ 1,821 รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 56.79% ก็ต้องขอขอบพระคุณทางทีมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราจะเห็นภาพรายวันออกมาว่าท่านเหนื่อยท่านต้องสู้กับโรคภัยแค่เจ็บของคนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากๆและแถมก็หนักเยอะขึ้นด้วยนะครับขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่ตอนนี้ก็ต้องขอกราบให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อการรักษาชีวิตของทุกๆคนนะครับก็เกิดเป็นโรคระบาดก็จะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ประเทศไทยเราที่เดียวนะครับ21คนที่เสียชีวิตวันนี้ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่224คนนะครับ 0.33% ครับตอนนี้การรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,745 อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ 27,175 คนเนี่ยฮะภาระที่เป็นของทางบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนนี่คือ 20,000 กว่าคนนะครับโรงพยาบาลสนาม 7,970 ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของทางบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องกระจายไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอาการหนักอยู่ที่829แล้วใส่เครื่องช่วยหายใจอีก270รายตัวเลขเหล่านี้ผมก็นำเรียนอยู่เป็นระยะเพื่อให้รับทราบนะครับว่าต้องใช้ทรัพยากรเรื่องต่างๆนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ป่วยก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับมาดูในกรณีของระลอกนี้นะครับเป็น 38,181 รายแล้วนะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้วตรงนี้ฮะหมื่นกว่าคนนะครับ38,000นี่หายป่วยไปแล้ว 1,649 นะครับซึ่งวันนี้เพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกไว้ 1,821 นะครับก็ตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นที่ต้องบอกว่าเป็นผลงานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับมาดูใน10อันดับแรกที่พบมากเมื่อวานนี้นะครับมีกรุงเทพมหานคร739นะครับสมุทรปราการ142ชลบุรี126ปทุมธานี64เชียงใหม่61สุราษฎร์ธานี52สมุทรสาคร46แล้วก็นครศรีธรรมราช46นนทบุรี44ระนอง33กลับเรียนว่าตรงนี้ที่ต้องนำเรียนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดได้ทราบว่าท่านอยู่ในท็อป10สิบอันดับแรกนี้ก็ขอความร่วมมือท่านได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องของการดูแลสุขลักษณะส่วนตัวเพื่อที่ท่านจะได้ลดตัวเลขลงให้ได้โดยเร็วนะครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันหรืออาจจะเลื่อนลำดับไปเป็นบางวันบ้างนะครับ